สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Serial Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ในคลิปนี้ฮะก็จะเป็นรายละเอียดของกิจกรรมลำนำเพลงบรรเลงก้องราตรีในวันที่3นะครับซึ่งคุยก่อนนะครับว่าตรงส่วนของกิจกรรมเนี่ยครับตรงส่วนของพาร์ทในเรื่องผมจะทำการแยกออกไปนะฮะโดยที่สำหรับวันนี้นะครับเป็นบทส่งท้ายนะครับโอเคนะดังนั้นเพื่อนๆฮะอย่าลืมมาเล่นกันนะโอเคทีนี้นะฮะตรงส่วนอื่นนะครับที่อัปเดตเข้ามาฮะจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะก่อนอื่นนะครับมาเริ่มตรงส่วนนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็น4ด่านเหมือนเดิมนะครับแบบนี้ฮะเป็น4มินิเกมนะซึ่งในวันนี้ครับปลดมาอย่างละ1ขั้นนะครับโดยที่เราจะไปเริ่มที่แสงลิฟซิ่งระยับกันก่อนนะครับตรงส่วนของแสงลิฟซิ่งระยับนะครับจะปลดในส่วนของวันที่3นะครับแบบนี้ออกมานะฮะจะเหลือวันที่4นะซึ่งตรงส่วนนี้ครับผมค่อนข้างแปลกใจเลยแหละแต่โอเคพอเราลองเล่นมินิเกมแล้วเราก็เข้าใจได้นะฮะตรงนี้นะมันจะเป็นตรงส่วนของการท้าทายซึ่งบังเอิญว่าไปอยู่ที่ซูเมรุนะครับอันนี้ผมจะถอยให้ดูนะครับอยู่ตรงนี้นะอันนี้นะครับดังนั้นนะฮะผู้เล่นใหม่นะครับหรือคนที่ยังไม่ได้เปิดแบบนะครับก็อย่าลืมไปเปิดกันนะครับทีนี้ฮะมันจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคไปเริ่มกันเลยนะฮะสำหรับแสงระยิบซิ่งระยับภายในด่านของวันนี้นะครับมันจะมีกิมมิคพิเศษเพิ่มขึ้นมาครับซึ่งปกติครับธรรมดาเราต้องเก็บเหรียญใช่ไหมครับแล้วก็พุ่งเข้าเจ้าลูกบอลส้มอย่างเงี้ยฮะส้มเหลืองๆฮะอันนี้นะแต่ทีนี้ครับเดี๋ยวมันจะมีพิเศษเพิ่มขึ้นมาครับอันนี้เพื่อนๆนะฮะให้ค่อยๆปล่อยตัวลงมานะครับไม่ต้องเร่งนะและจำสองสเต็ปก่อนนะครับเสร็จมาถึงตรงนี้ครับให้ระวังนะฮะทำการโหนก่อนนะครับเสร็จปุ๊บค่อยๆปล่อยตัวลงไปนะฮะกลางปีกด้วยนะไม่งั้นนะฮะลงไปเสร็จพุ่มตายได้นะฮะผมโดนมาแล้วฮะตะกะละมุดผมนี่เลี่ยงเลยนะฮะตอนไปเล่นครั้งแรกอะครับอันนี้เราก็ค่อยไปนะครับเสร็จแล้วก็โหนไปนะครับแบบนี้นะครับไม่ต้องเร่งนะไม่ต้องเร่งนะเราก็ค่อยไปนะฮะย้ำนะฮะมันทันนะครับมันทันนะเสร็จปุ๊บตรงนี้นะฮะเราทำการโหนต่อก่อนนะครับนี่ฮะจะมีให้โหนนะครับ3สเต็ปตรงนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆปล่อยตัวลงไปเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องเร่งนะอันนี้ไหวนะฮะเอาแบบให้เราชัวร์นะครับว่าเราไม่ตายไปก่อนนะตรงนี้ก็ยังจะต้องโหนเหมือนเดิมนะครับเราก็โหนไปเรื่อยๆนะฮะแบบนี้ไปต่อนะครับไปต่อนี่นะครับนี่นะฮะโอเคแล้วเราก็ปล่อยตัวลงมานะครับเสร็จปุ๊บนะครับให้หันข้างซ้ายนะครับแล้วก็ไปต่อนะครับแบบนี้นะฮะก็จะส่งเราขึ้นข้างบนนะฮะจะมีตัวให้โหดนิดหน่อยนะครับอันนี้นะฮะเข้าลูกบอลส้มนะครับแล้วก็ไปต่อนะฮะแบบนี้ไปอีกรอบนึงฮะอันนี้ครับนี่ครับอันนี้นะครับไปตามทางเลยฮะอันนี้ไม่ต้องเร่งนะฮะย้ํานะครับว่าไม่ต้องเร่งนะไม่งั้นตายไม่รู้ด้วยนะเพราะมันสูงอยู่นะบางจุดนะฮะอันนี้ครับเสร็จปุ๊บตรงนี้นะฮะเราเข้าตรงนี้เสร็จปุ๊บพุ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็แดดนะครับนี่ฮะสองจังหวะนะครับแบบนี้นะฮะนี่แล้วเราก็โหนนะครับแล้วก็ลงมานะครับแบบนี้นะฮะเป็นอันเสร็จโอเคทีนี้เราไปกันต่อนะครับในส่วนของโรงละครกระดาษกันบ้างนะครับในส่วนตรงนี้นะฮะจะทำการปลดตรงส่วนของด่านนะครับออกมา3ฉากนะครับแบบนี้ฮะสำหรับวันที่3นะครับซึ่งตรงนี้นะฮะเราควีนก่อนนะครับเขาจะมีตรงส่วนของฉากพิเศษเพิ่มขึ้นมา2อัน1นะครับคือฉากแบบนี้ซึ่งจะทําให้เกิดการลอยตัวนะฮะคุณลุงจะลอยตัวข้ามขึ้นไปแถวข้างบนนะครับแบบนี้ฮะลอยขึ้นไปได้นะแล้วก็อีกอันนึงฮะจะเป็นปุ่มเปิดปิดแบบนี้นะครับมันจะมีตรงส่วนของฉากบางอันที่จะมีรอยร้าวแบบนี้ฮะถ้าสมมุติคุณลุงไปเหยียบตรงส่วนของตัวเนี่ยครับปุ่มมันจะทําการปิดแต่ถ้าเหยียบซ้ํามันจะเปิดอีกครั้งนะครับอันนี้เราต้องใช้แก้บัสเซอร์นะครับโอเคทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ฉากที่1กันก่อนนะครับในส่วนของฉากที่1ดูดีๆนะผมทำการสับฉากเขียวไว้แบบนี้เสร็จปล่อยให้เขาลอยแล้วชิดกำแพงก่อนนะครับแล้วเรานะฮะลอยเขานะครับไปทางขวาสุดนะครับแล้วชนนะฮะแล้วกลับมานะครับลอยตัวขึ้นไปแบบนี้นะครับก็จะเสร็จโอเคนะอันนี้เร็วนิดนึงนะเพื่อนๆนะฮะลองทำตามดูนะครับอันนี้นะครับนี่ไม่กี่มูฟนะครับเสร็จนะโอเคนะทีนี้ไปกันต่อกับอันที่2นะครับอันที่2นี่ก็จะวุ่นวายมากกว่าเดิมหน่อยเพราะว่าจะมีตรงส่วนของแท่นนะครับที่เราต้องไปเหยียบนะครับอันนี้ผมทําการสับตรงส่วนของฉากนะครับให้คุณลุงนะฮะเดินไปทางฝั่งขวาสุดชนแบบนี้ก่อนนะครับแต่ปุ๊บนะฮะเราปล่อยให้เขาเดินไปเหยียบตรงส่วนของปุ่มนะครับแล้วผมจะเอาเขียวๆนะครับมาสลับขึ้นนะดูดีๆนะสับขึ้นแบบนี้นะฮะถ้าสมมุติคุณลุงเดินถึงเขียวเมื่อไหร่ปุ๊บเราสับเลยนะครับแบบนี้กดค้างก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนมาซ้ายล่างนะครับแบบนี้นะก็จะยกตัวขึ้นนะฮะแบบนี้ยกตัวขึ้นแบบนี้นะฮะเข้าตรงส่วนของกล่องไปนะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะโอเคนะแต่ตรงนี้นะฮะอาศัยในเรื่องของความเร็วนิดนึงนะครับดังนั้นนะใครเล่นตามนะครับถ้าไม่ทันขอได้นะทีนี้มากันที่ด่านสุดท้ายนะครับอันนี้จะใช้คําว่าวุ่นวายเลยฮะเพราะว่าตรงส่วนเนี้ยครับเราจะต้องทั้งใช้ในเรื่องของปุ่มเนี่ยครับเพื่อที่จะปิดแล้วก็ต้องให้คุณลุงเนี่ยครับไม่โดนหนามด้วยตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมทําก็คือผมย้ายเจ้านี่นะฮะไปฝั่งขวาสุดก่อนเพื่อให้ลอยขึ้นนะ
เสร็จปุ๊บอันนี้ฮะเราสับตรงส่วนของฉากที่มีหนามเนี่ยลงมาก่อนนะครับสาเหตุเพราะว่าตรงส่วนของคุณลุงเนี่ยไม่สามารถที่จะโดนหนามได้นะครับแบบนี้นะครับเสร็จตรงนี้ฮะผมสับเจ้านี่นะครับไปทางฝั่งซ้ายนะครับซ้ายก่อนนะซ้ายแบบนี้นะครับแล้วนี่นะฮะสับตรงส่วนของฉากนะครับที่เป็นแบบไม่มีโบ๋ๆนะฮะขึ้นไปนะฮะให้คุณลุงนะหัวชนก่อนนะครับแล้วก็สับตรงส่วนของเขียวไปตรงกลางนะครับแบบนี้ก็จะชนกับเจ้ากล่องสมบัตินะครับจะเร็วนิดนึงนะฮะโอเคนะโอเคทีนี้ฮะเราไปกันต่อกับ2ด่านที่เหลือนะครับสำหรับลาดตระเวนทางทะเลนะฮะจะทำการปลดในเรื่องของแม็กลิมิตนะครับจาก 3,000 เป็น 4,000 นะฮะอันนี้เราก็ไปเล่นตามสเต็ปนะฮะทั้งนี้ฮะสำหรับคนที่เล่นเนื้อเรื่องเสร็จแล้วนะครับมันจะมีอะไรพิเศษอยู่แถวนั้นฮะรับประกันนะฮะว่าไปแล้วเจอเลยนะครับอันนี้ก็อย่าลืมไปนะฮะจัดการกันนะครับโอเคนะทีนี้นะฮะไปกันกับส่วนสุดท้ายของตรงส่วนของมินิเกมนะครับกับความสำเร็จเบื้องหลังโคมนั่นเองนะฮะตรงส่วนของความสำเร็จเบื้องหลังโคมเนี่ยครับเราคุยกันก่อนนะครับว่าตรงส่วนของพื้นที่ที่เราจะต้องไปรอบนี้ครับจะต้องทำการสำเร็จส่วนของ3ด่านเหมือนเดิมแต่มันอยู่ที่ซูเมรุครับใช่ครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดฮะมันอยู่ที่ซูเมรุนะครับดังนั้นนะเพื่อนๆนะฮะก็ทำการเปิดวาร์ปอะไรกันนิดนึงนะครับถ้าสมมุติใครยังไม่ได้เปิดฮะและนะฮะตรงส่วนของด่านนะครับถ้าสมมุติเป็นผู้เล่นใหม่นะครับให้ระวังในส่วนของด่านสุดท้ายนิดนึงนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์นะครับมันมีลีดมอนสเตอร์โผล่ไปด้วยนะครับเข้าใจว่าอาจจะนะค่อนข้างแข็งสำหรับผู้เล่นบางคนนะครับโอเคนะแต่ผู้เล่นเก่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับลองดูนะครับโอเคทีนี้ฮะเราไปกันต่อกับในส่วนของการนับของรางวัลกันบ้างนะครับสำหรับของรางวัลในวันนี้นะครับในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยจะให้ทั้งหมดด้วยกัน20เปปอนเจมนะครับตรงนี้แล้วก็มีของจีปาถานิดหน่อยนะครับพวกมอล่ากับของอัพเกรดอาวุธอัพเกรดตัวละครนะครับแล้วก็อันนี้นะฮะแสงระยิบซิ่งระยับนะครับจะให้ตรงนี้อีก20เปปอนเจมครับตอนนี้เรามีอยู่40แล้วนะตอนนี้เรามีอยู่40นะครับเสร็จปุ๊บตรงส่วนนี้นะครับของลงละครกระดาษนะครับจะให้อีก60ไปมอนเจมนะครับรวมๆแล้วตอนนี้นะฮะถ้าเราเล่นมาถึงตรงนี้เนี่ยครับจะได้ทั้งหมด100ไปมอนเจมเลยนะฮะโอเคนะแล้วก็มีของจีปาถาด้วยนะครับอันนี้เรากดรับให้เรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่100ก่อนนะครับเสร็จปุ๊บไปต่อนะครับกับลาดตระเวนทางทะเลนะฮะลาดตระเวนทางทะเลนะฮะจะให้ทั้งหมดด้วยกัน40ไปมอนเจมนะครับเท่ากับตอนนี้เรามี140นะครับมาจากตรงส่วนของตอนที่เราเล่นครบ 3,500 กับ 4,000 นะฮะ140นะครับตรงนี้ก่อนนะเสร็จนะฮะไปต่อนะครับกับทางฝั่งของนี่ฮะความสำเร็จเบื้องหลังโคมนะครับซึ่งให้ทั้งหมดอีก60นะครับรวมๆแล้วณตอนนี้นะครับณตอนนี้นะไม่นับตรงส่วนของอย่างอื่นเลยนะนับแค่ตรงส่วนของเนื้อเรื่องกับตรงส่วนของมินิเกม4อันเนี่ยครับเราได้200นะโอเคนะครับ200ไปมอนเจมนะครับเสร็จตรงนี้ยังไม่หมดครับตรงนี้ครับไปที่ตรงส่วนของนี่ฮะการแลกแต้มใช่ไหมครับตรงส่วนนี้เราสามารถที่จะแลกตัวละครได้แล้วและก็มีตรงส่วนของไปมอนเจมนะครับที่ให้มาอีก30รวมทั้งแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ฮะเดี๋ยวผมไปโชว์ตอนท้ายนะอันนี้นะครับอันนี้มีอยู่ตอนท้ายนะฮะเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะฮะพอไปคราฟแล้วนะซึ่งอันนี้เราก็กดรับให้เรียบร้อยนะฮะทีนี้ไปว่ากันตรงส่วนของตัวละครที่แรกบ้างนะครับตรงส่วนนี้ถ้าสมมุติเป็นผู้เล่นใหม่ผมค่อนข้างแนะนำเป็นตรงส่วนของชิงชิวกับเซียงหลิงนะครับ2ตัวอันนี้เป็นเบอร์ต้นๆของเกมแล้วนะครับโอเคทีนี้นะฮะเราไปกันต่อกับในส่วนของเฟอร์นิเจอร์กันบ้างนะครับตรงส่วนนี้ผมก็จัดการไปลองครับให้เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้เร่งเวลาจัดไปนะครับอันนี้นะฮะคุยกันก่อนนะครับมันเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่จัดวางภายนอกของเซเลเนพอร์ตนะครับผู้เล่นใหม่อาจจะยังไม่เจอระบบนี้นะครับแต่จริงๆมันเป็นการน้ำชามันเป็นระบบบ้านนั่นแหละฮะตรงส่วนนี้นะครับอันนี้ผมก็จัดวางนะฮะพอดีว่ามีตรงส่วนของเวทีอยู่พอดีนะฮะก็เลยเอาวางคู่กันไปเลยแล้วกันนะฮะแบบนี้นะทีนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูลายกันนะครับโอเคกดเซฟให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูลายกันนะครับแบบนี้ตรงส่วนของตัว2อันนี้เนี่ยครับลายของเขาเนี่ยครับอันนึงครับมันจะเป็นคล้ายๆลูกกระบี่กับอีกอันนึงเป็นเครื่องดนตรีจีนนะแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นเครื่องดนตรีชนิดไหนนะฮะอันนี้ก็กันพลาดนะครับก็ถ้าสมมุติใครรู้นะฮะสามารถเข้ามาคอมเมนต์บอกกันได้นะโอเคมั้ยรู้แต่ว่าเป็นเครื่องสายแค่นั้นนะฮะแล้วก็อีกอันนึงนะครับมันจะมีลักษณะนะครับเป็นเหมือนแบบคณะดนตรีนะฮะหรืออะไรนี่แหละฮะอันนี้หรืออาจจะเป็นเซียนอ่ะนะซึ่งเล่นดนตรีอยู่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เชิญครับ